ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องของรุ่นพี่นะครับชื่อพี่โก้ของตะโก้ซึ่งพี่โก้เนี่ยก็คือว่าด้วยอาชีพของนางเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพื้นเพของนางเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าดูดวงดูไพ่ยิปซีเป็นแต่ด้วยความด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ไปทับกรรมชาวบ้านเขาก็เลยไม่สามารถดูดวงได้ต่อเดี๋ยวนะครับพี่หยกไอ้คำว่าทักกรรมหรือทักกรรมนะฮะทักเหรอทับกรรมใช่คือเหมือนว่าเราไปยุ่งกับกรรมของคนอื่นเขาครับในที่นี้เนี่ยเพื่อนของพี่โก้ในเรื่องเนี่ยเขาทำอาชีพหมอดูเหรอคือนั่นคือเป็นต้องบอกว่ามันเป็นอาชีพเหมือนเป็นอาชีพเสริมนะแต่จริงๆแล้วคือเขาหาเลี้ยงตัวเองอ่ะด้วยการดูไพ่มาตั้งแต่อายุเล็กตั้งแต่ยังไม่ถึง20อ่ะแล้วก็ส่งตัวเองเรียนจนจบจนกระทั่งแบบว่ามาทำงานในส่วนของงานพวกเกี่ยวกับอาหารครับเป็นพวกอีเวนต์ฟรีแลนซ์อะไรพวกนี้ครับแต่ก็คือยังรับบ้างแต่พอจนมาเจอเหตุการณ์หนึ่งทำให้นางไม่กล้าที่จะดูไพ่ให้ใครกลายเป็นจุดเปลี่ยนให้ระมัดระวังหรือให้หยุดในการที่ไปดูไพ่หยุดไปเลยเหรอครับหยุดเลยแสดงว่าเรื่องนี้ต้องน่ากลัวมากๆมาเอาเรื่องกันดีกว่าแต่ว่าอันนี้จะเล่าในส่วนของประสบการณ์ทั่วไปที่นางเจอครับก่อนเนาะอันนี้คือเป็นเคสช่วงประมาณช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งนางอ่ะติดในส่วนของโควิดมาครับคราวนี้ครับก็คือทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็เหมือนโทรเข้ามาบอกว่าเอ้ยคุณโก้คุณก็ติดโควิดนะแล้วบอกว่าตรงนี้สะดวกในการที่ว่าเข้ารับการรักษาไหมครับโก้ก็บอกว่าเหมือนว่าห่วงงานไงแล้วบอกไม่เป็นไรหรอกบอกเดี๋ยวอยู่บ้านก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่คราวนี้ทางเหมือนทางพยาบาลอ่ะเขาก็เหมือนให้เหตุผลว่าถ้าเกิดว่ามันโรงพยาบาลสนามเนี่ยการดูแลมันก็จะครอบคลุมมากกว่าคุณหมอก็จะมีการเช็คอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้รับยาซึ่งช่วงประมาณต้นปีเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่ายาค่อนข้างที่จะขาดนั่นแหละกูมันก็แบบถ้าเกิดว่ากูไม่หายกูไม่สามารถรับงานได้เนาะงั้นไปก็ได้ก็เลยถามตอนแรกถามก่อนว่าประมาณกี่วันพอนั่งเวทดูแล้วเนี่ยพยาบาลเขาบอกว่าก็ประมาณ7 วันถึง 10 วันแต่โดยประมาณก็ประมาณ7 วันครับคราวนี้กูก็เก็บกระเป๋าอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ไปถึงที่โรงพยาบาลสนามมีการแนะนำตัวอะไรเรียบร้อยรายงานตัวเสร็จปุ๊บทางพยาบาลก็ใส่ชุดหมีของเขาอะยกกระพาขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บโต้ก็ไปได้เตียงสุดท้ายพอโก้หันมาเสร็จมีพี่ที่มาก่อนอะเขาก็บอกว่าเอ้ยน้องจำพี่ได้หรือเปล่าแล้วด้วยฟิลแบบว่าคุณวีเข้าใจฟิลเกย์ป่ะเดี๋ยวบอกว่าอยู่ๆแบบว่ามันมาถึงมาทักแล้วบอกว่านางก็จะวิ่งเวียงนิดนึงนางก็อันนี้ใครวะแล้วก็เหมือนยิ้มๆอ่ะอ๋อครับครับเขาก็บอกว่าเขาเลยแนะนำตัวว่าพี่ชื่อสมหมายครับพี่อยากมาจากโรงพยาบาลเดียวกับน้องแล้วก็ตรวจโรงพยาบาลเดียวกับน้องพี่อยากจำหน้าน้องได้ครับไอ้โก้ก็เหมือนครับผมแล้วก็เหมือนแบบเก็บตัวนิดนึงอ่ะแล้วนั่นก็เลยว่าเหมือนไลน์มาหาโยกเฮ้ยโยกมึงกูติดโควิดมึงกูหิวข้าวมากกูยังไม่ได้กินข้าวแล้วคือตอนนั้นอ่ะมันก็ยังไม่ได้บอกหรอกว่าไอ้ตารางการส่งอาหารน่ะยังไงหยกก็ส่งของไปใหญ่เลยปรากฏว่าพอหยกส่งของไปของอ่ะไปดองไว้ยังไม่ได้เอาขึ้นมาครับคือมันเลยเวลาที่จะเอาส่งอ่ะสุดท้ายคือพอเขาเอาขึ้นมามันเกินเวลาหมดแล้วอ่ะนางก็ไม่ได้กินนางได้กินแค่บอกว่าอาหารของทางที่โรงพยาบาลเขาจัดไว้ให้โรงพยาบาลสนามจัดไว้ให้ของทั้งหมดอ่ะนางก็จะบอกว่าแพ็คไว้แล้วก็วางไว้บนหัวเตียงแล้วด้วยความที่ห้องอ่ะมันเป็นห้องประชุมของโรงแรมถูกไหมคุณมันก็เปิดแอร์ค่อนข้างเย็นแล้วเตียงที่อยู่ในห้องประชุมเนี้ยแบ่งทั้งหมด3 โซนรวมทั้งหมด35 เตียงปรากฏว่าโป้อ่ะระหว่างที่แบบว่านางก็เหมือนสำรวจอ่ะไปเข้าห้องน้ำเอ๊ะทำไมฝั่งฮอกโก้มันอยู่ตรงกลาง
ไอ้ฝั่งทางขวามือของโก้อ่ะมันเริ่มหลงเหลงนะโก้มันก็เริ่มมองแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมตรงนี้มันเริ่มแบบว่าปิดไฟบางดวงวะจนกระทั่งแบบว่าคนไข้คนสุดท้ายของฝั่งขวาเขาเก็บเสื้อผ้าแล้วเขาออกไปแต่เป็นว่าฝั่งขวามันโล่งหมดเลยเขาก็จะปิดไฟไว้ถ้าบอกว่าที่เขาใช้จริงๆอ่ะใช้งานจริงๆอ่ะมันคือช่วงตรงกลางกับช่วงฝั่งซ้ายก็เหลืออยู่แค่ประมาณ20กว่าเตียงคราวเนี้ยกิจกรรมของผู้ป่วยไม่ได้ทำอะไรเลยก็บอกว่าก็คือพักผ่อนกิ้งไปกิ้งมานอนดูนั่นดูนิ่งถ้าเกิดว่าคนที่อยู่นานหน่อยก็เหมือนว่าสารสัมพันธ์กันเองก็คุยเอ้ยคุณน้องเป็นยังไงนู่นนี่แต่ด้วยความที่โก้เป็นคนโรคส่วนตัวสูงโก้ไม่คุยโก้อยู่เตียงสุดท้ายด้วยแล้วด้วยเนเจอร์ของเตียงสุดท้ายเนี่ยเจอคนยากมันดันใกล้กับไม่มันเจอมันเป็นเตียงสุดท้ายที่มันไม่เจอกับใครอยู่แล้วอะแต่มันใกล้กับพวกไอห้องน้ำบันไดหนีไฟทีวีแล้วก็ไอ้พวกเขาเรียกอะไรนะไอ้พวกมินิบาร์พวกบอกว่าพวกกาแฟน้ำร้อนอ่ะนะก็จะอยู่ทางนั้นใช่พอประมาณสักสามทุ่มเขาก็เริ่มปิดไฟพี่และไอ้โซนที่มันมีคนอยู่อ่ะเขาก็จะเปิดไฟสลัวสลัวไว้อย่างระดวงอย่างระดวงแต่ความเจ้ากรรมของโก้อ่ะมันอยู่ใกล้บันไดหนีไฟถูกไหมและไอ้ไฟอิมเมอร์เจนซี่อ่ะมันก็สว่างอยู่มันก็อยู่ในตรงไอ้พอสักประมาณสี่ทุ่มโก้มันก็บอกว่านั่งดูหนังอยู่มันก็ได้ยินเสียงที่บอกมันแทรกเข้ามาในหูฟังอ่ะเดี๋ยวเข้าใจว่าพื้นลามิเนตไม่ตัวมันก็จะดังบอกว่าเวลาคนเหยียบอ่ะมันจะดังแจ๊บแจ๊บพื้นลามิเนตครับแล้วด้วยเตียงสนามมันก็คือเตียงเสริมของโรงแรมถุงแล้วเหมือนมีคนอ่ะเดินเหยียบขึ้นไปบนเตียงตีมันก็ดังเอี๊ยดเอี๊ยดเอี๊ยดครับแล้วก็แจ๊บแจ๊บอย่างเงี้ยเป็นจังหวะอย่างเงี้ยครับจนไอโก้มันเริ่มรำคาญมันก็พยายามที่จะมองหาใครวะอะไรวะมันก็มองในโซนของกูแล้วไม่เจอมันก็เริ่มชะงงไปอีกโซนที่มันไม่มีคนสิ่งที่มันเห็นคือมันเห็นเป็นเงาตะคู่มาเป็นเงาของผู้ชายจุงมือเด็กเดินจากหน้าประตูนะเดี๋ยวค่อยๆเดินแบบเดินแนวตรงอ่ะแต่ค่อยๆเดินมาเดินทื่อๆอ่ะไอ้โก้ก็ยังคิดว่าความโลกสวยของนางนะมันก็แบบหรือว่าคือเห็นคนมันแออัดมากวะเขาก็เลยแบบว่าไปหาเตียงฝั่งนั้นเพื่อที่จะนอนกันครับนางก็ไม่ได้สนใจอะไรนางก็ใส่หูฟังใหม่ระหว่างนั้นอ่ะเสียงมันก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถามว่าถ้าเป็นความเป็นจริงของมนุษย์อ่ะจากหน้าประตูอ่ะจนถึงหลังห้องอ่ะมันใช้เวลาไม่ถึง3นาทีนะในการที่เดินอ่ะแต่เนี่ยมันกินเวลาเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าอีโก้จะรู้ตัวปาไปประมาณ5ทุ่มโดยประมาณได้ครับคราวนี้อีโก้มันก็ชะโง่ไปดูทีหนึ่งมันเริ่มใกล้เข้ามาแล้วอีโก้คราวนี้อีโก้มันเริ่มเห็นชัดขึ้นแล้วว่าครับมันเป็นรูปร่างลักษณะของผู้ชายแก่ผู้ชายสูงอายุและเด็กเนี่ยคือเป็นเด็กแบบว่าเหมือนเด็กใส่ชุดนักเรียนอะไอ้โก้บอกว่ากูว่ามันไม่ปกติสิ่งที่โก้มันคิดคือที่เนี่ยมันต้องมีคนตายเพราะโควิดแน่ๆนี่คืออีโก้คิดนะบอกกูโดนแล้วกูโดนแล้วแต่คราวเนี้ยไอ้ความที่บอกมันคิดว่ามันคงคิดเหมือนแบบคาดไม่ถึงอะว่าสิ่งที่มันคิดอะมันคงจะไม่ถูกต้อง 100% ปรากฏว่าคือเขาเดินอ่ะเขาเดินค่อยๆดังขึ้นจนมาถึงหัวเตียงไอโก้อ่ะที่ไอโก้มันสามารถชะเง้อไปอีกฝั่งหนึ่งได้อ่ะไอโก้มันเริ่มแบบว่าเริ่มดึงผ้าเริ่มปิดตัวละงั้นกูไม่ยุ่งนะอย่ายุ่งกับกูนะแล้วก็เปิดเสียงฟังแต่คราวนี้เสียงมันเริ่มดังขึ้นอ่ะคือเสียงเดินอ่ะมันแจ๊บ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 จับอยู่อย่างเงี้ยจนไอโก้มันรำคาญอ่ะมันก็เหมือนว่าแง้มอีหันขวาแล้วก็แง้มไอผ้าห่ม
จังหวัดที่พอมันแงมผ้าห่มอ่ะตะลุงคนนั้นอ่ะที่จูงมือเด็กอ่ะค่อยๆหันมาแล้วไอ้แสงไฟจากอิมเมอร์เจนซี่อ่ะมันสาดมาตรงๆอ่ะคุณสิ่งที่มันเห็นคือมันมีเหมือนเชือกอ่ะคล้องคออยู่ตะลุงคนนั้นอ่ะไม่บ้านะเออแล้วตาทะหล่นมานะหลุดเหมือนฟิลคนผูกคอตายอ่ะเออแล้วคือว่าเหมือนแล้วคือการแต่งกายของลุงอ่ะคือแบบว่าเหมือนคนชนบทอ่ะต่างๆจังหวัดอ่ะที่แบบว่าแต่งตัวแบบว่าใส่เชิ้ตแล็กแล้วก็เอาเสื้อใส่ในกางเกงอ่ะครับแล้วจากนั้นอ่ะเขาวิ่งพุ่งเข้ามาหาโก้เออกูหิวเท่านั้นไอ้โก้มดึงผ้าแบบว่าปิดบอกโอ้ยบอกทำไมกูต้องมาเจออย่างนี้วะสิ่งนี่คือสิ่งที่โก้มันคิดนะแล้วบอกว่ามันพยายามหาบทสวดอะไรก็คือตอนนั้นอ่ะมันบอกเลยว่ามันตกใจมากมันคิดบทสวดอะไรไม่ได้แต่คราวเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับมันคือเสียงอ่ะมันเดินอยู่รอบเตียงอีโก้พร้อมกับเสียงของคนกำลังลื้ออาหารถุงอาหารที่ทุ่มเป็นถุงพลาสติกดังจุบจับจุบจับจุบจับอยู่อย่างนั้นอ่ะครับอีโก้มันก็ไม่กล้าที่จะเปิดดูแล้วสักพักหนึ่งมันก็ดังยิด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 อยู่ทางซ้ายมือขวามือก็จับจับจุบจับจุบจับอยู่แล้วก็คือจุบจับไม่พอแล้วก็เดินแจ๊บแจ๊บแจ๊บอยู่รอบเตียงมันอ่ะไอ้ก็บอกว่าคือหยกกูไม่กล้าขยับตัวกูพูดจริงๆกูไม่กล้าขยับตัวจนกระทั่งบอกว่ามันไม่ไหวอ่ะบอกว่ากูอยากจะรู้ว่าอีเอ็ดเอ็ดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพอมันเริ่มแงมผ้าห่มอ่ะมันเห็นปลายเท้าอ่ะมันเป็นเท้าของเด็กอ่ะซึ่งใส่ชุดนักเรียนกำลังปีนขึ้นเตียงของลุงสมหมายที่อยู่ข้างเตียงอีโก้ครับอีโก้ก็รีบดึงผ้าปิดตาหลับมันบอกเลยว่ามันแกล้งตายมันบอกกูอ่ะพยายามแกล้งตายนะกูคิดว่าถ้ากูตื่นมาเนี่ยนะกูจะเป็นเช้าวันสดใสโยกพอมันตื่นมามันคือตอน 1:30 ยังไม่ผ่านมันไม่ใช่เลยมันไม่เช้าไงคุณแล้วเข้าใจป่ะว่าอากาศข้างนอกมันเย็นแต่ผ้าห่มอ่ะมันหนามากมันหายใจไม่ออกมันก็ต้องหาทางที่ต้องหาลมอ่ะให้เข้ามาครับมันก็พยายามที่จะแต่มันก็ยังได้ยินเสียงจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับอยู่อีตรงหัวเตียงมันอยู่นะครับมันก็บอกว่าเริ่มหันซ้ายอ่ะแล้วค่อยๆแงมไอ้ผ้าห่มอ่ะครับปรากฏว่ามันเห็นอีตาลุงอ่ะนั่งจ้องหน้ามันอยู่อ่ะแล้วกำลังมือฟักไอ้ข้าวขาหมูที่หยกส่งให้อีโก้ไปอ่ะครับกินอย่างนั้นน่ะกูขอกินนะกูขอกินนะอีโก้บอกกูแทบกัดลิ้นตายบอกมันก็บอกว่าหลับตาเสร็จปุ๊บมันก็เลยว่าบอกกูไม่ไหวแล้วบอกว่าแต่อีเสียงเอี๊ยดมันยังได้ยินอยู่มันอีโก้ก็ยังสารละแน่นะหันซ้ายพอมันเปิดแง้มดูอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กนักเรียนคนนั้นน่ะไปอยู่บนหัวเตียงของอีพี่สมหมายแล้วก็เอาเท้าว่าจิกอยู่บนหัวเตียงอ่ะแล้วนั่งยองๆแล้วค่อยๆโน้มตัวเหมือนมูนวอล์กอ่ะคุณแล้วผมมันก็ปกหน้าอีพี่สมหมายอ่ะแล้วค่อยๆหันหน้ามาทางอีโก้พี่คะหนูขอกินข้าวหน่อยแล้วก็พุ่งใส่อีโก้อ่ะอีโก้แบบคึกอยู่อย่างเงี้ยคือกี้แบบกัดฟันน่ะคุณกระเทยกี้แบบกัดฟันน่ะแล้วก็เสียงมันจุ๊บจับจุ๊บจับจุ๊บจับแล้วก็คือคราวเนี้ยเริ่มปีนมาอยู่บนหัวเตียงอีโก้อีโก้บอกรู้เลยว่าคือผมอ่ะมันตกลงมาอยู่บนหัวมันน่ะผ่านไอ้ผ้าห่มอ่ะโดยมีผ้าห่มกั้นน่ะมันรู้เลยว่าเส้นผมมันอยู่ข้างบนน่ะคือเหมือนเค้าโน้มในทํานองเดียวแบบที่เค้าโน้มกับอยู่บนเตียงไอ้พี่สมหมายอ่ะน่ะไอ้โก้เจออย่างนั้นน่ะครับ6วันเต็ม6วันติดเลยเหรอใช่โอ้ยแล้วคือคุณวีเข้าใจหมายว่าคือตอนคืนน่ะมันไม่สามารถนอนได้คืนแรกอ่ะมันไม่สามารถนอนได้แล้วใช่ป่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรไอ้โก้มันต้องไปนอนตอนกลางวันถูกมั้ยไม่หายแล้วโควิดน่ะพอมันนอนตอนกลางวันเสร็จปุ๊บกลางคืนจะได้นอนป่ะไม่ได้นอนนะอีโก้บอกว่าขนาดกูอัดพาราไป3เม็ด4เม็ดอะยังไม่ช่วยกูเลยยาแก้แพ้ด้วยไม่ช่วยกูเลยกูตาสว่างเป็นนกฟูกเลยโยมแล้วกูต้องรับรู้อย่างเงี้ย6คืน7คืนจนกระทั่งอะมาคืนสุดท้ายอะ
ไอ้โก้บอกว่าไหนๆกูก็ไม่นอนแล้วคือมันเหมือนว่าสมองมันเบลอจนเอ๋อนั่งปากห้อยน้ำลายยืดเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณวีครับเบลอหมดแล้วความนี้เบลอนะสุดท้ายเนี่ยว่าเช้าเนี้ยยังไงกูได้ออกจากอีโรงพยาบาลนรกนี้แน่นอนเออนางก็เลือกที่นางจะไม่นอนแต่จังหวะนั้นน่ะสักประมาณตีสี่สิ่งที่นางได้ยินอ่ะมันไม่ใช่เสียงแจ๊บแจ๊บแจ๊บแล้วเสียงที่มันแทรกเข้ามาระหว่างแจ๊บแจ๊บกับเสียงกำลังกินอาหารน่ะมันคือเสียงบทสวดสวดยังไงพี่มันไม่ใช่สวดภาษาบาลีนะไอ้โก้มันไปฟังมันฟังพยายามนั่งฟังบทสวดไหนวะบทสวดไหนวะจนกระทั่งมันเริ่มแงมไอ้ผ้าห่มไปทางซ้ายมือครับสิ่งที่มันเห็นคืออีพี่สมหมายนั่งท่าเบญจางคประดิษฐ์นั่งกำลังพนมมือและกำลังสวดบทเขมรอยู่เนี่ยบทขโมดอยู่อ่ะโอ้มาบทเรียกผีเอาดีๆลงมาสนามถ้าจะกัดลิ้นเลยบอกว่าบอกมึงสวดอะไรของมึงวะพอเขาสวดใกล้เสร็จสักประมาณตีห้าเขาเหมือนเขารู้ตัวว่ามีคนเห็นเขาอ่ะเขาหันมาทางอีโก้อ่ะแล้วเขาก็ยกมือแล้วก็ทำจุจุแล้วก็ยิ้มให้อีโก้อ่ะแล้วก็สวดเสร็จแล้วเขาก็วางล็อกเก็ตอ่ะวางไว้บนเตียงแล้วเขาก็เดินไปอาบน้ำจนไอ้โก้อ่ะมันอาบน้ำเลยเสร็จตอนเช้าไอ้โก้อ่ะมันติดปัญหาเรื่องนี้มากและไหนๆกูก็จะกลับบ้านแล้วกูต้องบอกว่าขอไขปัญหาหน่อยพี่สมหมายผมถามเลยดีพี่สวดบทอะไรครับผมไม่เคยสวดบทนี้เลยพี่สมหมายตอบแบบว่าตอบไปยิ้มไปอ่ะตอบไปเหมือนอมยิ้มไปอ่ะครับอ๋อไม่มีไรหรอกพี่อ่ะสวดเรียกพ่อพี่กับลูกสาวพี่โอ้ยบ้าบอเริ่มกัดฟันแล้วบอกเออพ่อพี่เป็นอะไรตายคะพ่อพี่ผูกคอตายหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเหมือนยิ้มๆแล้วเขาก็บอกว่าอืมก็โควิดอ่ะพ่อพี่อ่ะเป็นโควิดแล้วก็คือเขาทำประกันไว้ครับแต่ว่าเขาไม่ยอมรักษาเขาก็เลยว่าไปผูกคอตายส่วนลูกสาวพี่อ่ะหลังจากงานศพพ่อพี่ได้ประมาณอาทิตย์นึงอ่ะลูกสาวพี่ประสบอุบัติเหตุหน้าโรงเรียนครับโดนรถชนนั่นแหละแล้วพี่อ่ะก็ไม่เหลือใครแล้วพี่ก็เลยเอากระดูกของพ่อพี่กับปลอยผมลูกพี่อ่ะไปให้หมอทำเขาก็เลยให้บทสวดนี้มาเท่านั้นแหละอีโก้ด่าเช็ดแบบโอ้โหชุดใหญ่เลยบอกถ้าเกิดมึงจะเอาพ่อเอาลูกมาขนาดนี้นะอยู่ไปเลยนะแล้ววันนั้นวันสุดท้ายที่ว่าเหลืออีพี่สมหมายคนเดียวกับ35เตียงอ่ะที่ต้องอยู่อ่ะเพราะว่าอีก34คนเขาแขกกลับไปกันหมดแล้วไงแล้วคือห้องอ่ะโล่งเลยบอกอีโก้ด่าแบบว่าบอกสมควรแล้วแหละที่มึงจะอยู่คนเดียวมึงอยู่กับผีอยู่กับผีพ่อผีลูกมึงไปเลยเอาจริงๆเอาจริงๆคือตอนแรกที่วีฟังมันตั้งแต่ต้นเรื่องอ่ะวีคิดว่าดวงวิญญาณ2ดวงเนี่ยจะอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะโควิดที่นี่ถูกป่ะยกคิดว่าอย่างนั้นแล้วที่สำคัญคือไอ้พวกอาหารน่ะที่ยกส่งให้โก้ไปอ่ะครับพอตอนเช้ามาของทุกอย่างเน่าบูดหมดนะคุณวีครับและที่ฮาที่สุดคืออะไรรู้ป่ะคุณวีเคยเห็นไอ้พวกมาม่าหรือพวกอาหารไอ้พวกขนมพวกเลพวกอะไรพวกนี้ป่ะแล้วมันหมดอายุอ่ะครับจากแผ่นใหญ่ๆอ่ะมันจะหดเวลามันหมดอายุอ่ะมันจะหดมันจะฝ่ออ่ะภายในคืนเดียวมันเป็นอย่างนั้นได้หรอทีแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าเป็นดวงวิญญาณที่ตายเพราะโควิดสมหมายเรียกมาเออตาสมหมายอีตาบ้าหรือสมหมายไม่บอกใครด้วยตุ้มหมายมาสวดคนเดียวเนี่ยตอนตีสามตีสี่ตลอดทุกคืนครับทีนี้คือแล้วทำไมไม่สวดที่บ้านมาสวดอะไรที่นี่ตุ้มหมายไม่ปล่อยไงตุ้มหมายไม่มูปอนแล้วประเด็นคือพี่โก้เนี่ยเจอผีหกวันเต็มเลยพี่โก้เจอผีหกวันอีพี่โก้ก็คิดว่าผีที่นั่นเปล่าพี่สมหมายเรียกมาประเคนให้ถึงที่เลยจ้าและที่สำคัญคือของที่เรียกมาโดยชัดเจนเนี่ยปรากฏว่าคือพ่อกับลูกชอบกินข้าวขาหมูตั้งแต่นั้นอีโก้บอกว่าหยกไม่ต้องเอาข้าวขาหมูมาเสิร์ฟกูแล้วกูเห็นกูนึกถึงเคสนี้เลยกูจุกอยู่ตรงคอแล้วนะ
โอ้โหมันจะหลอนมันก็หลอนมันจะแบบตลกมันก็ตลกมันเลือกความรู้สึกไม่ถูกนะผมตอนเนี้ยผมก็รู้สึกว่าคือต้องบอกอย่างนี้ว่าโก้เป็นคนเจอผีเยอะแล้วโก้มันเจอผีฟิลประมาณเนี้ยจริงๆโอเคนะฮะก็สรุปกันแบบนี้แหละฮะว่าดวงวิญญาณที่เจอสองดวงวิญญาณเนี่ยพี่โก้เนี่ยไม่ได้เจอจากที่ว่าไปเตียงสนามแล้วไปเจอดวงวิญญาณที่เขาเสียชีวิตจากโควิดนะแต่พี่สมหมายเตียงตรงข้ามข้างๆกันเนี่ยแกสวดเรียกมาทุกๆตีสี่ตีห้าเลยนะเอามาเสิร์ฟถึงที่เพราะว่ารู้ว่าไม่รู้แต่แกคิดอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าอ๋อสงสัยแกคิดว่าคุณพ่อกับน้องเนี่ยชอบกินข้าวขาหมูและเห็นพี่โก้เนี่ยมีพี่เนี่ยเอาข้าวขาหมูไปเสิร์ฟให้ทุกวันเลยมันเหมือนแบบว่าคือที่โก้มันให้เหตุผลนะที่เหมือนมันถามนะแล้วเขาให้คำตอบนะว่าให้สวดช่วงประมาณตีสามตีสี่ทุกวันในการที่แบบว่าเหมือนเป็นบทตะกดวิญญาณเหมือนเรียกวิญญาณนะครับเพราะว่ามันมีของแทนตัวไว้อ่ะมันมีทั้งกระดูกทั้งปล่อยผมอ่ะครับอันนั้นก็ถือว่าใช่เลยแหละคือการล้างไว้ไม่ให้ไปอ่ะและจริงๆจริงๆจะต้องชวนในช่วงเวลาเนี้ยประจำครับและจริงๆในความรู้สึกผมนะคือไม่ว่าดวงวิญญาณไหนเขาไม่ควรมาวนเวียนอยู่แบบนี้คือถ้าถึงเวลาที่เขาเสียชีวิตแล้วก็ควรให้เขาไปอย่างสงบอ่ะการที่เราไปเอาของใดๆมาติดตัวไว้หรืออะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการเหนี่ยวรั้งดวงวิญญาณให้เขาไปไหนไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอ่ะสมหมายตายอ่ะแล้วใครจะปลดปล่อยสองคนนี้อืมอันนี้พูดถูกต้องใช่ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story